มื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็คงจะได้ชมละครเรื่องใหม่ของทางช่อง3แล้วนะคะนั่นคือเรื่องลิขิตแห่งจันทร์นะคะทางของผู้จัดของค่ายอาหลองเนี่ยนะคะก็ได้นัดทีมงานนี่แหละค่ะไปดูละครด้วยกันตอนแรกกันเลยนะคะก็มีเมื่อกี้ที่เห็นนะกระทิงแล้วก็มีเพื่อนคณินนะคะมีป๊อกโคสเวทจิ๊บปัสสุอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศค่ะการชมละครตอนแรกเรียกว่าทุกคนเนี่ยลุ้นกันสุดๆเลยนะคะครับลุ้นของการเปิดตัวละครของตัวเองนะ ไม่ได้ลุ้นเปิดตัวละครนะเปิดตัวนักแสดงที่ตัวเองเล่นนี่แหละค่ะนอกจากนี้เห็นว่าน้ำตาลพิจารณาไม่ได้มาซึ่งเราก็ได้บอกไปแล้วว่าเธอเนี่ยไปต่างประเทศใช่ไหมคะครับแต่ก็ได้นี่แหละค่ะวิดีโอคอลมาพูดคุยกับทีมงานนะคะแล้วก็วันศุกร์ที่บอกไว้ว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดกับน้ำตาลด้วยนะคะก็เลยมีการอวยพรวันเกิดแล้วก็ฝากละครผ่านทางวิดีโอคอลด้วยค่ะทันสมัยมากใช่ค่ะขอบคุณลิขิตแห่งจันทร์ด้วยนะคะน้องบอกค่ะนี่ดูลิขิตแห่งจันทร์อยู่ที่นิวซีแลนด์ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยพอดีเบิร์ธเดย์โอ้ยผู้หลับปากเมื่อกี้หายไปไหนอีกแล้วนี่ขนาดส่งแล้วยังสวยขนาดนี้เลยการดูนิวซีแลนด์ก็ดูได้นะคะใช่เพราะเข้าไปกับหวานใจใช่ไหมก็เลยแบบว่าดูสดใสนะคะอ่ะในกระแสโซเชียลค่ะหลังละครออนแอร์ก็มีการพูดเป็นเสียงเดียวว่าเปิดฉากมาบู๊มันสุดๆแล้วก็บู๊แบบข้ามภพข้ามชาติเลยนะคะสมกับเป็นละครจากค่ายอาหลองนะคะซึ่งทีมผู้จัดและนักแสดงก็ได้เผยว่าตอนแรกที่ออกอากาศไปนั้นนะคะก็ได้รับเสียงชื่นชมแล้วก็แค่นี้แหละค่ะก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยแล้วกับการทุ่มเทการทำงานแล้วก็ผลที่ตอบรับกลับมาแบบนี้นะคะก็ดีใจครับที่ทำงานแล้วเหนื่อยแล้วเรามีผลตอบรับที่ดีทั้งผู้จัดและผมน้องกู๊ดที่กำกับไปด้วยกันแล้วก็รู้สึกแบบเราเห็นผลงานที่ดีออกมานี่ก็ชื่นใจครับชื่นใจมากๆครับบอกว่าตีหัวเข้าบ้านเลยครับยิงหัวเข้าบ้านดีกว่าเบรกแรกยิงกันกระจายเลยอุตลุดมันมากครับเห็นตัวเองก็โอ้เท่จังไม่ค่อยเห็นตัวเองเท่ขนาดนี้ครับเฮ้ยเขาแบบเมื่อกี้แอบน้ำตารื้นกันนิดนึงนะคะทั้งฝั่งพี่แล้วก็ฝั่งน้ำตาอะไรเงี้ยก็คือวันนี้วันเกิดน้องด้วยก็อวยพรกันไปแล้วก็น้องเขาก็เสียดายที่แบบว่าเอ้ยตอนแรกไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเขาก็ดูอยู่ที่นู่นอาทิตย์หน้าเนี่ยก็อยากให้ติดตามดูว่าภารกิจของตัวละครนะคะโอปอที่ข้ามภพไปกับดวงแก้วที่ข้ามภพมาในภพปัจจุบันเนี่ยตัวละครแต่ละตัวจะต้องปรับตัวกับสภาพชีวิตตัวเองยังไงที่ไม่คุ้นเคยนะคะฝากลิขิตแห่งจันทร์ของพวกเราด้วยนะครับก็เป็นละครครบรถอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ผมว่าแฟนๆช่อง3เนี่ยถ้าติดตามดูตั้งแต่ตอนแรกเบรกแรกเนี่ยไงก็ชอบแน่นอนนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับพวกเราเต็มที่กันมากๆเลยครับผม